ข่าวได้อยู่จีบก็ไหวแล้วเขาไม่จีบก็เราเลยก็สวัสดีนะคะเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4นะคะจากรามาวันนี้ก็ตอนเป็นวันแรกนะคะที่มาออกชุมชนของเราแล้วก็ได้มีโอกาสมาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนะคะหนองจระเข้ก็วันนี้เราได้มาตรวจนะคะออกคลินิกเบาหวานกันค่ะแต่ว่าอย่างสังเกตจากเสียงก็คือเหมือนกับว่าแผลเป็นหวัดนะคะก็เลยวันนี้ค่ะเวลาไปสัมภาษณ์กับคุณลุงอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบใส่หน้ากากอนามัยนิดนึงนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะไปติดของคนไข้อะค่ะวันนี้แบบประเด็นที่เราจะมาถามกันเลยค่ะก็แบบเกี่ยวกับเรื่องการคุมน้ำตาลของคุณลุงว่าคุมได้ไหมแล้วก็พฤติกรรมการกินการเป็นอยู่อย่างเงี้ยเป็นยังไงอะค่ะเพราะว่าคุณลุงบางคนก็เหมือนอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ไปสัมภาษณ์มาก็เหมือนกับว่ามีการคุมน้ำตาลไม่ได้ด้วยค่ะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะรอให้คุณลุงพบแพทย์นะคะแล้วก็ถ้าเราในนั้นในฐานะนักศึกษาแพทย์เองเนี่ยสามารถให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการทานอาหารได้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีให้ความรู้ไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปเยี่ยมบ้านกันนะคะในตอนบ่ายไปดูชีวิตความเป็นอยู่ให้แบบเห็นชัดมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าการดูแลคนไข้เราก็ควรจะดูแลถึงแบบองค์รวมทั้งแบบในเรื่องของร่างกายจิตใจแล้วก็ในเรื่องของสภาพสังคมถ้าเกิดเรารู้ปัญหาได้ที่แท้จริงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาให้คนไข้ได้ค่ะมันก็สะดวกสบายเยอะไปที่โรงพยาบาลบางทีก็โอ้โหเขาก็ขับรถไปรอเป็นครึ่งวันนะเนาะคนมันเยอะมาที่นี่ก็สบายบางทีเราก็มาคนเดียวได้ที่นู่นต้องให้เขาไปด้วยก็สะดวกสบายเยอะอะมารับยาความดันนะคะเพราะว่า2เดือนจะมาครั้งนึงก็ปกติค่ะโอ้ก็ดีนะคือยังไงอะแต่ก่อนนี่ก็มีแต่พยาบาลไม่กี่คนทำไมอย่างนี้ก็ดีอะเพราะว่าคนป่วยที่นี่ก็เยอะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้รับการยกฐานะจากสถานีอนามัยหรือศูนย์สุขภาพชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อปีพ.ศ. 2552นั่นเองครับโดยเน้นการป้องกันโรคนะครับแล้วก็เป็นการดูแลสุขภาพโดยรวมนั่นเองก็เมื่อกี้ช่วยพี่อสม.นะครับในการเจาะน้ำตาลผู้ป่วยนะครับก็เจาะก็จะใช้ตัวของเครื่องมือเนี่ยก็ในการเจาะที่มาครั้งนี้นี่เป็นครั้งแรกอะครับที่ได้ลงมาที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยครับค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะอย่างที่เจาะนี้เพิ่งเคยใช้เครื่องมืออย่างนี้ครับเพราะอย่างที่รามานี่จะใช้อีกแบบนึงก็สวัสดีนายกนะครับพวกผมมาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4นะครับวันนี้ก็มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องของระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันนะครับในท้องที่ของอบต.หนองจระเข้เนี่ยครับทางโรงพยาบาลไอ้รพสต.ของตำบลเนี่ยกับไอ้ทางอบต.นะครับแล้วก็ชุมชนอะไรต่างๆในเรื่องของการให้ตรวจครับคัดกรองเบาหวานหรือในเรื่องของพวกความดันอะไรพวกนี้ทางไอ้อบต.เราก็มีงบสนับสนุนตอนช่วงนี้ก็มีไอ้กองไอ้กองทุนสปสช.ที่ช่วยดูแลได้อีกส่วนหนึ่งก็ในเรื่องของกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเราก็จะช่วยในเรื่องของไอ้เครื่องวัดความดันครับสำหรับพื้นที่ตำบลหนองจระเข้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ทั้งสูงแล้วก็ต่ำนะครับก็จะมีพื้นที่ลุ่มประกอบด้วยกันทั้ง8หมู่บ้านนะครับมีประชากรทั้งหมดก็ประมาณ 5,000 กว่าคนนะครับครับสำหรับไอ้ทางไอ้รพสต.ของตำบลนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วถามว่ายังขาดแคลนไหมขาดแคลนเรื่องบุคลากรนะครับเพราะบุคลากรเนี่ยจากภาครัฐเนี่ยก็ยังส่งมาน้อยนะครับจริงๆอยากได้บุคลากรเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ให้เขาได้รับความบริการด้านสุขภาพนะครับอันนี้ก็ต้องการในเรื่องของบุคลากรนะครับสำหรับนักศึกษาแพทย์นะครับรามานะครับที่ได้มาดูงานในมาลงพื้นที่ในตำบลหนองจระเข้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็ดีใจนะครับที่นักศึกษานะครับหนึ่งเขาก็จะได้บอกนะครับว่าทางอบต.เราเนี่ยหรือทางตำบลหนองจระเข้เราเนี่ยขาดบกพร่องอะไรบ้างนะครับ
างทีเราก็ไม่ค่อยรู้แต่ทีนี้พอได้รู้บ้างอะไรบ้างนะครับก็เป็นแนวทางปฏิบัตินะครับของคณะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ดีนะครับบางทีคนเรามันก็จะลืมไม่นู่นลืมไม่นี่ได้แต่ว่ามีนักศึกษามาถามบ้างอะไรบ้างนึกได้ก็อาจจะไปดำเนินการอะไรต่างๆหรือดำเนินการไปแล้วนักศึกษาอยากรู้เราก็จะได้ให้ความรู้กับนักศึกษานะครับแพทย์รามาธิบดีนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้ไปนำไปใช้นะครับเมื่อเขาจบจากเป็นนักศึกษาแพทย์นะครับอันนี้ก็ทางอบต.เราก็ยินดีนะครับเมื่อมีนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีนะครับได้มาลงพื้นที่นะครับพี่น้องประชาชนก็ดีใจนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับที่นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีนะครับได้ให้ความเป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้วก็มาหาข้อมูลในพื้นที่ของอบต.หนองจระเข้ครับอันนี้ก็พี่น้องประชาชนตำบลหนองจระเข้มีความยินดีนะครับที่จะต้อนรับแล้วก็ให้ความรู้นะครับด้านต่างๆกับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีนะครับครับเป็นไงบ้างครับสำหรับภาพบรรยากาศนะฮะของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4ที่ไปช่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจระเข้นะฮะเห็นแล้วก็รู้สึกอยากช่วยเหมือนกันแต่สำหรับพี่ซันนี่คงช่วยป่วยแน่นอนนะฮะบอกแล้วว่าในต่างจังหวัดหรือว่าในอำเภอต่างๆที่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพนะฮะก็ยังขาดแคลนแพทย์ที่มีฝีมืออย่างมากมายนะฮะแต่รับรองว่านักศึกษาแพทย์คนเก่งของเราก็ยังไปช่วยน้องๆ นะฮะที่อยู่ต่างจังหวัดทุกปีอย่างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าฉันยังมีนักศึกษาชั้นปีที่4นะครับที่จะมาสรุปโครงการดีๆนะครับที่เข้าไปช่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจระเข้กันอีกนะฮะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวครับ